แต่ตอนนี้ไปดูเรื่องณเดชน์กับยาย่าหน่อยนะฮะคือพี่เบอร์รี่กับหวานใจยาย่าเนี่ยคือหลังโควิดเนี่ยทั้งคู่เนี่ยมีการออกงานตอบเรื่องหวานๆอีฉากันเยอะแยะแต่เขาออกอีเวนต์กันคนละที2ทีล่าสุดมาแพ็คคู่คุณผู้ชมนะแต่งตัวสบายๆฟิลแบบไปเที่ยวทะเลคือล่าสุดเขาไปเที่ยวทะเลด้วยกันมาแล้วมีอะไรจิ้มไหล่ที่เป็น Infinity ไงใช่ใช่ใช่ซึ่งเรื่องทั้งคู่จะมาชี้แจงแถลงไขกับสื่อเป็นเรื่องบ้านค่ะซึ่งที่ผ่านมาเราก็เห็นหนุ่มณเดชน์เนี่ยนะคะเขาทำงานเก็บเงินหนักโอ้โหอยู่หลายปีเลยทีเดียวและเมื่อประมาณเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานะคะแม่แก้วของหนุ่มณเดชน์ก็โพสต์ภาพบ้านหลังหนึ่งกำลังอยู่ในช่วงก่อสร้างพร้อมแท็กถึงหนุ่มณเดชน์คนก็เลยสงสัยกันเลยสิว่าอ้าวณเดชน์มีบ้านไว้อยู่อาศัยกับครอบครัวอยู่แล้วนี่นะคือถ้าโพสต์แล้วแม่แก้วไม่แท็กเนี่ยมันจะไม่มีประเด็นเท่าไหร่แต่ทีเนี้ยพอแท็กปุ๊บเนี่ยมันไม่คิดไม่ได้อะเพราะว่าโตมาขนาดนี้ทำงานมาขนาดนี้คือดูเป็นบ้านก็ได้หรือเป็นโรงงานหรือเป็นอะไรก็ได้นะเนี่ยนะดูแบบดูเหมือนไม่ใช่บ้านหรือเปล่าเฮ้ยโลเคชั่นคุ้นๆน่ะเออคุ้นไหมแถวบ้านเก่าณเดชแถวบ้านเก่าณเดชอยู่แถวรามินทาเออเหมือนที่หนูสร้างอยู่ตอนนี้เลยใช่ไหมแถวๆนั้นเลยอ่ะคล้ายกันเออหนูพากไปด้อมๆมองๆเอออย่าไปแอบด้อมๆมองๆหน่อยทุกคนก็สงสัยว่าณเดชเนี่ยก็มีบ้านอยู่แล้วแล้วที่สร้างอยู่เนี่ยหรือว่าจะเป็นเรือนหอรอรักกับนุ้งย่าหรือเปล่าณเดชน์เมื่อวานนี้โอ้โหออกตัวล้อปัดเลยปฏิเสธเลยนะฮะบอกเป็นบ้านในฝันตั้งใจสร้างให้แม่และทุกคนในครอบครัวโอ้เจริญเจริญลูกเอ้ยดีมากๆเลยนะคะก็เป็นบ้านที่สร้างใกล้ๆกับบ้านหลังเดิมที่กรุงเทพนั่นแหละค่ะเป็นการสร้างใหม่เลยไม่ใช่การรีโนเวทนะแสดงว่าไปซื้อที่เปล่าอะเนาะซึ่งบ้านหลังนี้ค่ะเจ้าตัวยังเป็นคนออกแบบร่วมกับแม่แก้วด้วยมีทั้งหมด4ห้องนอนตอนนี้อยู่ในขั้นตอนงานสถาปัตย์ค่ะส่วนราคาตั้งไว้อย่างเหมาะสมถามว่า30ล้านจริงไหมเจ้าตัวไม่ขอลงรายละเอียดนะจ๊ะ30ล้านจริงไหมถ้าตอบนะแบบเชิงวิเคราะห์บอกไม่ลงรายละเอียดเนี่ยผมว่าเกิน30เกินแน่ๆสมมติตั้งไว้30หนูยังไงก็ไป50บ้านคือบ้านบ้านคือบ้านแน่นอนเพราะว่าถ้าบอกว่า30ล้านจริงไหมถ้าไม่จริงจะตอบเลยไม่จริงพี่แต่เนี้ยไม่ลงรายละเอียดโอ้แต่ว่าระดับเขาอะได้อยู่แล้วมีกำลังเพราะฉะนั้นเรามาวิเคราะห์เรื่อง4ห้องนอนเนี่ยถามว่าให้ทุกคนในครอบครัวถ้าอนาคตนี่เราสายวิเคราะห์ห้องนอนแล้วเหรออ่ะก็ถ้า4ห้องนอนถ้าบอกทุกคนในครอบครัวถ้าแต่งงานกันก็เป็นครอบครัวเดียวกับยาย่าป่ะสามารถมาไม่ใช่สามารถเป็นบ้านที่มารวมตัวในวันหยุดสุดสัปดาห์ได้ความรู้สึกหนูถ้ามีตังสร้างใหญ่ได้ขนาดนั้นนะมีห้องเยอะๆไว้ถึงเวลาเนี่ยนอนค้างไม่ต้องกลับบ้านกลับบ้านที่เคยอยู่ก็ได้ไงนอนที่นี่บ้านใหม่แล้วอีกวันค่อยกลับบ้านที่เคยสร้างไว้ก็ได้ก็อยู่ใกล้ๆกันใกล้ๆกันใช่ไหมฮะใช่แต่เรือนหอณเดชบอกสเปคมาแล้วเรือนหอในชีวิตจริงเนี่ยนุ้งย่าต้องมีส่วนในการออกแบบด้วยต้องมีพื้นที่เยอะๆไว้สำหรับปลูกต้นไม้ด้วยแต่ที่สำคัญอย่าโพสกับต้นไม้อีกนะลูกทำไมราคาขึ้นหมดมันโทรเวียนหัวใช่ยายเขาตอบเขินมากเลยนะบอกต้องพื้นที่เยอะๆปลูกต้นไม้วางแผนอนาคตก็มีเริ่มคุยกันบ้างนะแต่ยังไม่ได้ลงรายละเอียดมากถามว่าลุ้นข่าวดีได้เลยไหมนะทั้งคู่บอกว่าพี่ที่ผ่านมาเนี่ยนะหลายคนถามเรื่องนี้บ่อยมากเลยแต่ก็ไม่ได้กดดันเชื่อว่าเรื่องอนาคตมันต้องรอเวลาที่เหมาะสมยาย่าก็ไม่เคยกดดันหรือถามพี่ณเดชน์เรื่องนี้เลยณเดชน์เขาก็ตอบเหมือนกันใช่ไหมใช่ค่ะเขาบอกว่าก็เคยคิดเล่นๆแต่ก็ไม่ได้กดดันเหมือนกันเรื่องวันสำคัญเหมือนกันก็อยากให้มีเม้นแบบว่ายาย่าเป็นเจ้าหญิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มีคิดตีมกันไว้นะคู่นี้แบบภาวนาเลยนะคือขอให้ได้แบบเป็นฝั่งเป็นฝาเลยอ่ะคือฟังคู่นี้ทีไรแล้วมีความสุขอ่ะเขาเกิดมามีบุญแท้ๆพี่เต็นเอาจริงๆนะถ้าด้วยโปรไฟล์ทั้งคู่นะสายบุญทั้งคู่เกิดมาชีวิตครอบครัวไม่ดับไม่มีดราม่าอะไรสบายๆมาเจอกันน่ะแล้วบุญด้วยกันทั้งคู่น่ารักทั้งคู่ต่อยอดไปอีกเนี่ยแต่อยากให้มีนะนี่ขอเลยนะที่มันเป็นรอยร้าวบาดลึกใน FCNY เนี่ยก็คือตอนนั้นที่ร่วมงานท้องสามอ่ะใช่ใช่นานแล้วที่เขางอนกันอ่ะคืออันนั้นนี่มันฝังคือเราไปเดือดร้อนแทนเขาเลยนะใจหายเนาะมันโอ้ยถ้ามันแบบไม่อยากจะคิดเลยอ่ะไม่ต้องคิดแล้วไปฟังเสียงแม่เดี๋ยวจะยากดีกว่าค่ะเชิญผมมาสร้างบ้านสร้างบ้านให้แม่กับครอบครัวที่ขอนแก่นด้วยอะไรเงี้ยเป็นที่สร้างที่กรุงเทพเลยนะแม่น้ามาจากขอนแก่นก็มาอยู่ได้เพราะทุกวันนี้หลังมันอาจจะเล็กๆหน่อยอะไรเงี้ยของก็เยอะด้วยใหญ่แค่ไหน4 ห้องนอนก็ประมาณนั้นอ่ะ4 ห้องนอนทุกวันนี้มันเป็นบ้าน2 หลังแยกกันเราก็จัดทุกอย่างให้มาอยู่ในหลังเดียวกันแล้วก็เอาไอเดียคุณแม่มาผสมกับไอเดียเราอะไรเงี้ยซึ่งก็อยากให้เขาอยู่ในที่ที่เขารู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วก็ไม่ได้ดูแลยากจนเกินไปแต่ก็เราก็พยายามทุก
ควบคุมให้ทุกอย่างมันอยู่ในงบประมาณนี้30ล้านได้ไหมคะมันไม่บอกราคาดีกว่า อยู่ง่ายกินง่ายไม่ยากก็มีคุยกันอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ยังไม่ได้เราก็ยังเขินกันอยู่เรื่องท็อปปิ้งก็ไม่อยากพูดฟังก็เขินกันด้วยเรายังไม่ได้แบบเจาะจงอะไรกันมาจริงๆก็เราก็ไม่ได้กดดันกันนะคะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นไม่ได้แบบเฮ้ยเมื่อไหร่อะไรอย่างเงี้ยไม่ขนาดนั้นค่ะเขาไม่เคยแบบอะไรอย่างนี้เลยไม่ว่าจะวัยไหนมันก็ต้องมีความคิดอะไรแบบนี้งานแต่งงานเจ้าหญิงเจ้าสาวอะไรเงี้ยมันก็จะมีเจ้าสาวนะมันเป็นเหมือนแบบความคิดของผู้ชายของผู้หญิงด้วยอะไรอย่างนี้ด้วยใช่ไหมมันก็คงวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยถามว่าไม่เคยคิดเลยมันก็ไม่ได้มันก็ต้องมีคิดบ้างแต่ว่ามันคือช่วงเวลาเดียวโอกาสเดียวที่เราจะได้ทำอะไรอย่างนี้เพราะฉะนั้นมันก็ต้องทุกอย่างมันต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้หนูก็ไม่ได้กดดันตัวเองว่าเมื่อไหร่ค่ะค่ะก็เมื่อไหร่เมื่อนั้นแต่ว่าคงไม่ใช่เร็วๆนี้ขนาดนั้นค่ะเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่คงไม่ใช่เร็วๆนี้ค่ะมาดูแล้วเขินเนาะเขินจริง